Thai PBS Podcast. View the world via the voice. วิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองการทำเกษตรการทำกสิกรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืนเหล่านี้ค่ะมันทำให้เรายิ่งตระหนักว่าคนรุ่นต่อไปที่เราอยากจะให้เขาเป็นน่ะเราก็อยากให้เขาซึมซับความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้สักวันหนึ่งเราเชื่อว่ามันก็คงจะหมดไปนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ชวนมาอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะเป็นการเลือกใช้วิถีการดำเนินชีวิตจัดเป็นกระบวนการหรือเป็นการปูแนวทางสู่การเรียนรู้ของลูกของตนเองนั่นเองนะคะคุยกันกับบ้านเรียนน้ำว้าภูดินค่ะทักทายแม่บัวนะคะคุณบงกตหมู่ทองนะคะสวัสดีแม่บัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อแม่บัวนะคะนางบงกตหมู่ทองก็เป็นตัวแทนของครอบครัวบ้านเรียนน้ำว้าภูดินนะคะคุณพ่อวีรชาติหมู่ทองแล้วก็ตอนนี้เราจัดการศึกษาให้กับลูกๆสองคนนะคะคนโตเด็กหญิงบุญรักษาหมู่ทองน้องน้ำว้านะคะกำลังอยู่ชั้นป.2และอีกคนนะคะเด็กชายภูดินหมู่ทองน้องภูดินนะคะอยู่ชั้นอนุบาล2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนี่คือต้องรีบมาฟังด้วยกันแล้วนะอาจจะมีคำถามหรืออาจจะอยากได้แนวทางสำหรับการจัดบ้านเรียนของตนเองบ้างนะคะขออนุญาตถามแม่บัวก่อนเลยในรูปแบบการเรียนรู้ที่เรามาจัดการศึกษาเองอันนี้คือแม่บัวไปเจอมายังไงได้ข่าวมายังไงเราจึงได้รู้จักโฮมสคูลแล้วเลือกที่จะจัดการศึกษาให้น้องทั้งสองคนค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอเท้าความสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีครอบครัวนะคะและก่อนที่จะตัดสินใจมีลูกนะคะพวกเราก็หาแนวทางของผู้นำทางความคิดจากปราชญ์หลายๆท่านโดยเฉพาะในเรื่องของศาสตร์พระราชานะคะแล้วก็ได้ไปรู้จักปราชญ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์โจรจันไดนะคะเป็นผู้นำทางความคิดในเรื่องการพึ่งตนเองการทำบ้านดินการที่ได้ติดตามท่านมาในหลายๆเรื่องนะคะเราก็เลยได้มารู้จักอีกแง่มุมหนึ่งของท่านก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับลูกนะคะนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้พวกเราได้รู้จักคำว่าโฮมสคูลซึ่งเรานอกจากจะติดตามแล้วเราก็ลงมือทำด้วยนะคะการพึ่งตนเองในทุกๆอย่างนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันเราก็เลยสนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ศึกษามาพอสมควรแล้วจากนั้นก็ไปหาข้อมูลต่อค่ะจากกลุ่ม Homeschool Thailand กลุ่ม Homeschool Network ค่ะแล้วก็แฝงตัวอยู่ในนั้นนานทีเดียวนะคะจนมีลูกคนแรกนะคะเราก็ปรับใช้มาเรื่อยๆนะคะรวมทั้งคุณหมอประเสริฐนะคะหลายๆเพจเลยค่ะเราก็ศึกษาแนวทางที่จะนำมาใช้กับลูกของเรานะคะจากที่แม่บัวบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันแฝงตัวอยู่โฮมสคูลหลายๆกลุ่มทีเดียวนะระยะเวลาจังหวะไหนเราถึงมั่นใจว่าอุ๊ยฉันพร้อมแล้วแหละที่จะโฮมสคูลให้ลูกคะตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักอาจารย์โจรจันไดเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่านี่คือทางที่ใช่คือเรามั่นใจตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีลูกด้วยซ้ำไปก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มันมีความเข้ากันได้กับวิถีชีวิตของเราเพราะว่าเราชื่นชอบกันอยู่ชนบทมากค่ะวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองการทำเกษตรการทำกสิกรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืนเหล่านี้ค่ะมันทำให้เรายิ่งตระหนักว่า
คนรุ่นต่อไปที่เราอยากจะให้เขาเป็นน่ะเราก็อยากให้เขาซึมซับความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้สักวันหนึ่งเราเชื่อว่ามันก็คงจะหมดไปนะคะอยากให้เขาได้ซึมซับความเป็นอยู่ความรู้สึกความสนุกสนานเพลิดเพลินในวัยเด็กที่เราเคยได้รับอะค่ะอยากให้เขาได้เหมือนกับที่เราเคยได้ค่ะมีแนวทางในการเรียกว่ารูปแบบการเติบโตการดำเนินชีวิตนี่แหละทีนี้เดี๋ยวชวนแม่บัวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในรูปแบบของวิถีเกษตรหรือว่าวิถีการดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่เราดำเนินอยู่ตอนนี้มันมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะที่เราเสิร์ฟให้กับเด็กๆทั้งคู่ด้วยค่ะค่ะก็เริ่มต้นจากเราตัดสินใจว่าเราแยกครอบครัวมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวอะค่ะแล้วก็มีพื้นที่ของตนเองนะคะแล้วจากนั้นก็ลงมือออกแบบพื้นที่นะคะสร้างสิ่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพร้อมๆกับการได้ลงมือทําแล้วก็พร้อมๆกับที่ลูกๆได้เติบโตเขาก็ได้เห็นนะคะวิถีชีวิตประจําวันนะคะก็ได้แก่การปลูกพืชผักเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะแล้วก็ทํานานะคะเป็นกิจกรรมชีวิตประจําวันที่พวกเราทํากันลูกๆก็จะได้ซึมซับจากวิถีชีวิตประจำวันอย่างคนพี่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้อาหารสุนัขนะคะให้อาหารไก่คนเล็กก็ไปช่วยเก็บไข่นับไข่นะคะแล้วก็รู้ว่าอย่างหมูเขากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็สังเกตดินโดยเฉพาะดินนะคะพื้นที่ที่พวกเราอยู่ตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัวไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในพื้นที่ของเราเลยปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้นะคะลูกก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเอ๊ะในพื้นที่สวนของเราจะมีเห็ดงอกตามฤดูกาลซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งเขาใช้ทั้งยาฆ่าหญ้าหรือปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าที่เราทำเนี่ยมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะมีจุลินทรีย์ในดินรวมทั้งพืชที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือผึ้งนะคะส่วนข้างเคียงจะไม่มีเลยแต่ที่สวนเรานี้จะมีผึ้งมาแวะเวียนอยู่ตลอดเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติหลากหลายเลยค่ะโดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เด็กๆจะชอบมากก็จะเอามาพูดคุยสื่อสารนะคะแล้วก็ทักษะอีกอย่างหนึ่งที่ลูกๆมีเป็นอัตโนมัติเลยคือการอ่านทักษะการอ่านที่ลูกๆได้อ่านนะคะซึ่งเราก็จะจัดหาหนังสือมาเป็นประจำนะคะตามความสนใจตามร้านหนังสือบ้างตามสื่อออนไลน์บ้างนะคะลูกก็จะได้เลือกหนังสือหลังจากที่เขาได้อ่านแล้วเขาก็ถือว่าเป็นการจุดประกายเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อได้อ่านแล้วเขาก็จะเกิดคำถามมากมายแล้วก็พอไปเจอกับสภาพแวดล้อมซึ่งถือว่าเราก็มีความพร้อมระดับหนึ่งนะคะในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกๆเมื่อเขาไปพบเจอได้พูดคุยกับพ่อแม่นะคะหรือบางเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือฟันธงได้เลยว่าเอ๊ะหรืออ๋อหรืออย่างไรเราก็มาหาความรู้ร่วมกันตามสื่อต่างๆด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมเป็นรูปแบบการเรียนโดยคร่าวๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเราก็แฮปปี้นะคะแล้วก็แฮปปี้ก็คือมันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วเราก็ดำเนินมันไปอย่างความเพลิดเพลินนะคะเพลิดเพลินสนุกสนานบ้านเรียนน้ำว้าภูดินนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นชื่อจากชื่อของน้องทั้งคู่เลยพี่น้ำว้าแล้วก็น้องภูดินนะคะอ่ะพี่สาวและน้องชายมีความแตกต่างอะไรอย่างไรกันบ้างคะแม่บัวแล้วเราจัดรูปแบบการเรียนรู้มันล้อกันไปยังไงหรือว่ามีความแตกต่างที่เราต้องจัดแยกอย่างไรอันนี้เหรอให้แม่บัวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถ้าความต่างนะคะถ้าโดย
เพศของเขาก็มีความต่างนะคะระหว่างพี่สาวกับน้องชายพี่สาวจะมีความเป๊ะนะคะอันนี้เมาลูกสาวมีความเป๊ะตรงที่ว่าเขาจะสามารถแพลนกิจกรรมของเขาแล้วเขาก็ทำตามที่เขาตั้งใจได้ในทุกๆอย่างเลยนะคะแต่สำหรับน้องชายนะคะแต่สำหรับน้องชายอาจจะด้วยวัยด้วยนะคะก็จะห่วงเล่นเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเราก็ถือว่าการเรียนรู้เนี่ยต้องมาจากความพร้อมของผู้เรียนนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของคนเล็กเนี่ยถือว่าดีมากนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงมากสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนหรือตามสวนสาธารณะคิดว่าก็เท่าๆกันกับต้นไม้ในสวนค่ะเท่าๆกับลานถนนลูกรังกว้างๆที่เขาปั่นจักรยานแล้วเขาก็แบบชวัดเฉวียนเหมือนตัวเองเป็นแมลงปออย่างเงี้ยค่ะคนเล็กแบบสุดจัดมากออกแนวค่อนข้างจะใช้พลังทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ทั้งจากอาชีพทั้งของคุณพ่อคุณแม่ค่ะจัดสรรเวลาอย่างไรคะสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้เบิร์ดครูได้พูดถึงการพาไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยไหมคะแม่บัวค่ะก็เคยไปร่วมนะคะตามโอกาสต่างๆนะคะเนื่องจากว่าแม่ทำงานในระบบนะคะเป็นคุณครูในระบบส่วนคุณพ่อนะคะก็ประกอบอาชีพเกษตรซึ่งถ้าพูดคุยถึงเรื่องที่เราดำเนินวิถีชีวิตแบบนี้นะคะคำถามค่อนข้างเยอะมากทีเดียวตั้งแต่แรกหรือเมื่อสนทนาบทแรกที่ใครก็ตามได้รู้หรือได้พบเห็นซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดนะคะพร้อมที่จะบอกเล่านำเสนอด้วยความภูมิใจเลยล่ะค่ะว่าแม่ทำงานในระบบแต่ว่าเราเลือกให้ลูกเรียนนอกระบบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเราคนไทยทุกคนนะคะที่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายสำหรับคนในครอบครัวนะคะอย่างเช่นปู่ย่าตายายตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแม่พอเป็นช่วงวัยเตรียมอนุบาลนะคะปู่ย่าตายายก็จะเข้าใจว่าอ๋อเตรียมอนุบาลเสร็จเดี๋ยวพออนุบาลก็จะไปเข้าโรงเรียนแล้วทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะอธิบายบอกว่าเราจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือแบบบ้านเรียนเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันท่านก็ยังไม่เข้าใจนะคะพอถึงวัยอนุบาลก็ยังเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวเรียนอนุบาลที่บ้านแล้วค่อยไปเข้าป .1 ที่โรงเรียนเขาก็จะมีความเข้าใจแบบนี้นะคะจนกระทั่งวันที่เราได้ไปติดต่อสำนักงานเขตค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณกลุ่มโฮมสคูลนะคะคือตอนนั้นที่จะยื่นแผนจัดการศึกษาชั้นป .1 สำหรับลูกสาวคนโตนะคะก็ได้โพสต์เพื่อจะขอที่ปรึกษาขอบคุณแม่พัฒนะคะแม่พัชชาชัยชนะนะคะท่านก็ได้ติดต่อมาแล้วก็แนะนำให้กับรู้จักแม่หญิงนะคะผู้ที่สัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะว่าอ๋อแนวทางที่เราจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นน่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษานะคะเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยจะได้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะเป็นพื้นที่ดีๆที่กลุ่มบ้านเรียนนะคะก็ติดต่อสื่อสารประสานงานช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะในรูปแบบที่เราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูเหมือนว่าคุณแม่ก็จัดสรรพยายามจัดสรรเวลาเนาะแล้วอย่างปกติเวลาคุณแม่ไปต้องไปทำงานที่โรงเรียนอยู่แล้วอ่ะเป็นคุณครูนะคะอย่างจังหวะเนี้ยค่ะเราจัดสรรเวลาเรียนเวลาดำเนินชีวิตให้น้องยังไงคะแม่บัวค่ะอันนี้ครอบครัวของเรานะคะผู้จัดการศึกษาก็คือคุณพ่อนะคะผู้จัดการศึกษาลูกๆทั้งสองคนเนี่ยคือคุณพ่อแต่ในคําว่าบ้านเรียนนั้นก็ประกอบทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะเป็นสายสัมพันธ์กันผู้ที่ให้การอำนวยการเรียนรู้ของลูกๆก็คือคุณพ่อเป็นหลักเลยนะคะซึ่งคุณพ่อก็จะยึดหลักว่า
ลูกๆเนี่ยมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องไหนประกอบกับณช่วงนั้นบริบทครอบครัวของเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอะไรหรือดำเนินงานอะไรในสวนอยู่นะคะลูกๆก็จะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะถ้าเทียบกันระหว่างเรื่องอ่านเขียนหรือเรื่องวิชาการกับเรื่องทักษะชีวิตนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นกลุ่มประสบการณ์แล้วก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มทักษะชีวิตกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยกลุ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้นะคะแล้วก็กลุ่มพัฒนาศักยภาพตามความสนใจก็จะให้ลูกเนี่ยได้มีพื้นฐานเบื้องต้นก็คือการอ่านเขียนก่อนนะคะในวัยอนุบาลสำหรับพี่สาวก็จะดูความพร้อมของลูกเป็นหลักลูกมีความพร้อมที่จะออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องทั้งในหมวดพยัญชนะสระแล้วเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องตัวอักษรต่างๆนะคะทั้งพยัญชนะทั้งสระทั้งวรรณยุกต์แล้วก็เริ่มประสมคำตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองเนี่ยลูกก็สามารถอ่านหนังสืออ่านออกเสียงได้และประมาณอนุบาลสามลูกก็สามารถอ่านในใจได้นะคะก็จับใจความสามารถเล่าได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเมื่อเขาเกิดทักษะการอ่านแล้วซึ่งถ้าในระบบนะคะอันนี้เท่าที่สัมผัสนะคะการอ่านสำหรับเด็กในระบบนั้นเขาจะอ่านตามที่คุณครูกำหนดให้อ่านหรืออ่านเพื่อที่จะนำไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอ่านสอบอ่านเพื่อเรียนอ่านเพื่อทำแบบทดสอบหรือทำแบบฝึกหัดแต่ถ้าสำหรับเด็กบ้านเรียนอย่างบ้านเราเนี่ยลูกเขาจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเลยค่ะอ่านเพื่อความสนุกสนานอ่านเพราะอยากรู้และจะไม่มีช่วงเวลาว่าพักเที่ยงหรือวันหยุดมีแต่ผู้ปกครองเป็นห่วงว่าลูกจะไม่หยุดอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของลูกคนโตส่วนลูกค่ะแต่สำหรับลูกคนเล็กตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นก็คือจะชอบในแบบแอคทิวิตี้กว่านะคะกว่าพี่ก็ถือว่าให้เขามีความพร้อมก่อนแต่ณเบื้องต้นก็คือมีพัฒนาการตามวัยสมวัยนะคะร่าเริงแข็งแรงก็ต้องขอบอกนะคะว่าหลายๆท่านที่บอกว่าอ๋อแม่เป็นครูได้อยู่แล้วความจริงคือไม่ใช่นะคะลูกสามารถอ่านออกเขียนได้ต้องบอกว่าเพราะคุณพ่อนะคะครูที่ทำงานในระบบอ่ะจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาการเรียนการสอนให้ลูกอย่างเต็มเวลาเมื่อเราอยู่ที่บ้านในพาร์ทหนึ่งและอีกพาร์ทหนึ่งเมื่อไปทำงานที่โรงเรียนแล้วเราก็ไปทำงานอย่างเต็มที่ที่นั่นต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะทีมของเรานะคะทีมพ่อทีมแม่เราช่วยกันทำงานในคนละส่วนแต่ว่าก็ร้อยโยงกันนะคะส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่คุณพ่อทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแม่จะดูแลในเรื่องความเป็นอยู่อาหารนอนพวกนี้นะคะมีหลายคนจริงๆนะคะที่เข้าใจว่าแม่เป็นครูจึงสามารถจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้ลูกได้เข้าใจผิดว่าแม่ไปสอนพี่นักเรียนที่โรงเรียนแล้วแม่ก็กลับมาสอนลูกที่บ้านแต่ความจริงก็คือผู้ที่เป็นผู้สอนเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับเด็กๆคือคุณพ่อนะคะคุณพ่อคือผู้จัดการศึกษาส่วนแม่ก็คือผู้ปกครองและเป็นแม่บทบาทหน้าที่นะคะที่เรียกว่าจริงๆคือทั้งครอบครัวน่ะช่วยกันบริหารจัดการจะมีคุณพ่อนะคะคุณวีรชาติหมู่ทองเนี่ยเป็นผู้จัดการศึกษาแล้วก็ดูแลในกระบวนการเรียนรู้เรียกว่าเกือบจะทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ในฐานะที่คุณแม่ก็อยู่บ้านนะคะก็ยังเห็นรูปแบบการใชเติ่บโตค่ะรูปแบบการเรียนรู้ของน้องไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าพ่อแม่หรือใครสักคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเด็กจะต้อง
เป็นครูหรือเป็นในสายการศึกษานะคะเราก็สามารถที่จะจัดการศึกษาแบบโฮมสกูลให้กับลูกหลานของเราได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะหลายๆครอบครัวสามารถที่จะเลือกจัดการศึกษาได้นั่นเองนะคะเรียกว่าสนุกสนานทีเดียวนะช่วยกันบริหารจัดการนะคะเคยมีจังหวะที่เรามีความกังวลไหมคะแม่บัวเฮ้ยอาจจะมีพฤติกรรมนั่นนี่หรือว่าวางเป้าหมายหรืออะไรบางอย่างไหมที่แบบทำให้เราเกิดความคาดหวังหรือเราต้องมานั่งคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะค่ะก็จะมีช่วงที่เราจะก้าวเข้าสู่ระบบนะคะคือตอนที่เราตัดสินใจมีลูกแล้วเราก็ยึดแนวทางการพึ่งตนเองแล้วก็เราแพลนมาตลอดว่าเราจัดการศึกษาให้ลูกเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราดูพัฒนาการของลูกแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการลูกมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะจนคลอดจนเป็นวัยเตาะแตะเติบโตขึ้นมาเนี่ยค่ะมันประกอบกับช่วงโควิดนะคะช่วงที่ลูกคนโตเนี่ยจะต้องเข้าในวัยอนุบาลนะคะคือประมาณปี63 64 65นะคะซึ่งพอได้ศึกษาหลักสูตรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการศึกษาภาคบังคับจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ7 ขวบนะคะเราจึงตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเราก็จะจัดการศึกษาให้ลูกในวิถีนี้แหละวัยอนุบาลไม่ต้องเข้าในระบบก็ได้นะคะเมื่อเราดำเนินการมาเรื่อยๆนั้นเราก็มีการเก็บข้อมูลลูกนะคะไว้ใน Facebook มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเมื่อเราจะต้องไปติดต่อสำนักงานเขตเพื่อนำลูกเข้าเรียนในชั้นป.1นะคะเราเป็นครอบครัวแรกของสำนักงานเขตพื้นที่นะคะซึ่งสุรินทร์เนี่ยมีทั้งหมด3สำนักงานเขตนะคะเราสังกัดอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3นะคะซึ่งโดยขั้นตอนนั้นนะคะก็ได้ไปติดต่ออย่างไม่เป็นทางการที่สำนักงานเขตนะคะก็ได้ไปพบกับท่านรองผอ.เขตนะคะ2 ท่านแล้วก็ท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนะคะเราก็ได้ปรึกษาท่านแล้วก็แสดงเจตนารมณ์นี่คือด่านที่1ที่เราได้ไปเจอแล้วเรารู้สึกเอ๊ะนะคะยังไม่ได้ออกกว่าเราจะออกก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะเราเอ๊ะแล้วเราก็ปรึกษากับพี่เลี้ยงนะคะรุ่นพี่บ้านเรียนนะคะอย่างแม่พัดและแม่หญิงนะคะจนได้ทราบว่าอ๋อขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องทำการยื่นแผนการจัดการศึกษานะคะเราก็ไปยื่นแผนการศึกษาตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ถึงขั้นที่เขตเนี่ยจะมาเยี่ยมบ้านเรียนรวมทั้งมาประชุมแผนในวันนั้นเลยนะคะณวันนั้นที่เป็นครั้งแรกที่ทางสำนักงานเขตได้มาเยี่ยมบ้านเราเพื่อที่จะประเมินนะคะอาจจะเนื่องด้วยเป็นเคสแรกของสำนักงานเขตอาจจะด้วยความยังไม่แพร่หลายนะคะของการจัดการศึกษาแนวนี้นะคะก็อาจจะทำให้เราต้องมาทำการบ้านหนักพอสมควรนะคะคือบางอย่างเราพยายามอธิบายนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจว่าในรูปแบบในคู่มือของแนวทางการดำเนินงานบ้านเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราไม่มีจิตใจที่แน่วแน่นะคะแล้วก็มีความเชื่อในแนวทางนี้เราก็อาจจะเขวเหมือนกันเนาะอยากฝากถึงบ้านเรียนหลายๆบ้านนะคะที่กำลังทำอยู่หรือบ้านไหนที่สนใจที่จะทำบ้านเรียนนะคะในแวดวงของบ้านเรียนนะคะอยากบอกว่าเราไม่เดียวดายแน่นอนนะคะเรามีกลุ่มโฮมสคูลนะคะทั้งกลุ่มโฮมสคูลไทยแลนด์กลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กนะคะกลุ่มรุ่นพี่บ้านเรียนนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยได้มีเครือข่ายที่กว้างพอสมควรนะคะอย่างครอบครัวบ้านเรียนน้ำว้าภูดินเองถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวแรกของสำนักงานเขตของเขต3นะคะแต่เมื่อเรามีโอกาสได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนในระดับภาคในระดับจังหวัดนะคะ
เราก็ได้ไปพบกับบ้านเรียนจากสำนักงานเขตอื่นๆก็เป็นเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่ในภาคส่วนไหนนะคะแต่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าในส่วนของการศึกษาให้ลูกนั้นทุกบ้านทุกครอบครัวทุกความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยย่อมมองเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเรานั้นคืออะไรนะคะโฮมสคูลคือคำตอบค่ะคุณมาถูกทางแล้วนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เรื่องราวจากบ้านเรียนน้ำว้าภูดินค่ะที่แม่บัวได้มาสื่อสารบอกเล่าให้เราฟังนะคะวันนี้ขอบคุณแม่บัวมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวของการเติบโตทั้งของเด็กเอ่ยหรือจะเป็นการเรียนรู้จากของคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อยๆเสิร์ฟให้กับลูกๆของตนเองเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตไปเป็นครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งครอบครัวเล็กๆแต่เป็นสังคมเล็กๆที่สำคัญที่สุดในสังคมใหญ่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์และรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.